าฟังนิทานกันแล้วกันละครั้งหนึ่งนานมาแล้วได้มีหนูตัวหนึ่งได้ตกลงไปที่ถังเบียร์ที่กำลังหมักอยู่มันได้ติดอยู่ในฟองไปไหนไม่ได้แมวตัวหนึ่งได้เดินผ่านมาแล้วได้ยินเสียงร้องจี๊ดจี๊ดจี๊ดของเจ้าหนูจึงได้พูดกับมันว่าไอ้ทำไมเจ้าถึงทำเสียงอึกอะไรเช่นนี้เล่าเจ้าหนูได้ยินแบบนั้นก็ได้ตะโกนออกมาว่าเอ๊ะเจ้าข้าเอาไปไหนไม่ได้นะสิแล้วเจ้าน่ะมายุ่งอะไรด้วยนะฮะเจ้าหนูก็ได้ตอบเมื่อแมวได้ยินแบบนั้นก็ได้ตอบกลับไปว่าถ้าข้าช่วยปล่อยเจ้าออกไปเดี๋ยวนี้เจ้าจะมาหาข้าตอนที่ข้าเรียกหาได้หรือไม่เจ้าหนูได้ยินแบบนั้นก็ได้ตอบกลับไปว่าเจ้าอะเชื่อใจข้าได้แน่ข้าน่ะขอสัญญาและขอสาบานนะว่าข้าจะทำตามที่เจ้าต้องการเลยเฮ้อช่วยข้าออกมาจากที่นี่ทีนะข้าจะไม่ไหวแล้วโอ้ยได้เลยจากนั้นเจ้าแมวจึงได้ดึงหนูขึ้นมาจากถังเบียร์แล้วก็ได้ปล่อยออกไปอย่างปลอดภัยเจ้าหนูเห็นดังนั้นจึงได้รีบวิ่งเข้ารูของตนในทันทีวันหนึ่งแมวได้เกิดหิวขึ้นมาจึงได้เดินไปที่รูหนูแล้วก็ได้เรียกให้เจ้าหนูออกมาเน่เจ้าเด๋อออกมาข้างนอกแล้วๆเซ่ข้าน่ะมาแล้วนะมาทวงสัญญาที่เจ้าน่ะให้กับข้าไว้อะเจ้าหนูได้ยินแบบนั้นจึงได้ตะโกนตอบออกมาจากรูว่าไม่ละข้าขอปฏิเสธเจ้าแมวจึงได้ทวงถามคำสัญญาที่เคยสาบานเอาไว้เฮ้ยก็เจ้าสาบานกับข้าไว้แล้วไงว่าเจ้าน่ะจะออกมาหาข้าเมื่อข้าเรียกเจ้าเจ้าหนูได้ยินแบบนั้นก็ไม่แยแสว่าอะไรเฮ้ยพี่ชายตอนนั้นนะข้าเมานะลืมไปแล้วเหรอว่าข้าน่ะตกลงไปในถังเบียร์ข้าอยากจะพูดไปอย่างนั้นแหละเฮ้ยไอ้เจ้าหนูนิทานเรื่องนี้ก็ได้สอนให้เรารู้ว่าคนที่ไม่คิดจะรักษาคำพูดมักจะมีข้ออ้างเสมอ